ผู้ประกอบการ SME บางคนได้รับผลกระทบจากช่วงโควิด19ครับคือเขามีกําลังในการจ่ายแต่คือมันเป็นสถานการณ์โรคระบาดไงฮะครับโดนก็ซับกันไปหมดเลยหนักเลยนะครับเรื่องนี้มาแล้วนะฮะทางคณะกรรมการบร,ริษัทประกันสินเชื่อสากรารมขนาดย่อมหรือว่าบอร์ดบสยอ,อนุมัติ2โครงการนะครับช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ดังนี้โครงการแรกก็คือมาตราการพักหนี้ SME ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ระยะเวลา1มกราคม67 ไปจนถึง30มิถุนายน68นะครับโดยมีเงื่อนไขดังนี้นะครับเป็นลูกหนี้ SME รหัส21หรือว่า21เนี่ยนะฮะวงเงินสัญญาไม่เกิน10ล้านบาทเป็นลูกหนี้บสยที่ร่วมโครงการปร,ปรับปรุงโครงสร้างหนี้และบสะยพร้อมช่วยปฏิบัติตามเงื่อนขไขเป็นเวลา3เดือนพักชำระค่างวด1ปี แล้วก็หลังครบกําหนดชําระหนี้นะครับก็ชําระค่างวดตามโครงสร้างหนี้เดิม,มลงทะเบียนได้ตั้งแต่1มกราคม67เป็นต้นไปนะครับทาง Line ID SI @TCGfirst และสํานักงานเขตบสยทั่วประเทศนี่คือโครงการแรกครับโครงการที่2เป็นการต่อยอดมาตรการ3สีปลดหนี้สีฟ้าลดเงินต้น15%นะครับระยะเวลาโครงการ1มกราคมไปจนถึง30มิถุนายน67 เงื่อนไขก็คือเป็นลูกหนี้บสยในโครงการบรสยพร้อมช่วยเหมือนกันกับโครงการแรกเลยนะครับ,รบแล้วก็ปรับโครงสร้างหนี้บสยเข้ามาตรการ3สีในกลุ่มสีเขียวและเข้ามาตรการสีฟ้าเป็นลูกหนี้บสยกลุ่มสีเขียวที่ชําระดีต่อเนื่อง3เดือนนะครับเป็นบสยลดเงินต้น15%โดยต้องโปรดนี้ภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติถ้าสนใจก็ยื่นความประสงค์ได้ที่ ที่ปรึกษาการเงินนะครับศูนย์ปรึกษาการเงินของบสย f อ f e n t n t e r หรือว่า l i n อ ID SITCGFIRST ได้เลยนะครับนี่คือส่วนของผู้ประกอบการ SME ครับครับก็รัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ทั้งระบบ,ะบ,บนะครับก็ประชาชนที่เป็นหนี้ในแต่ละกลุ่ม,มทั้งในระบบและนอกระบบนะครับรัฐบาลก็จะ,ะช่วยเหลือนะครับ คือไม่ได้ไปยกหนี้หรือว่าไม่ได้ไปใช้หนี้ให้นะเปล่าเลยแต่มีการเรียกว่าเจราจาค,รคนผันไกลเกลียรประนอมนี่ไกลเกลียให้ท่านนั้นจ่ายดอกเบี้ยน้อยลงนะครับแล้วก็อาจจะมีเวลาในการผ่อนคืนเพิ่มมากขึ้นม,มีเวลาหายใจหายคอมากขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้ท่านเป็นหนี้เสียเพราะการเป็นหนี้เสียหรือว่าการบางคนแบบหนีหนี้ไปเลยอ,อันเนี้ยท่านจะเสียประวัติ แล้วท่านจะติดต่อทําอะไรไม่ได้อีกเลยเพราะฉะนั้นยังไงเนี่ยไปเจรจาไปพูดคุยโดยภาครัฐเนี่ยพร้อมที่จะเข้ามาเป็นตัวกลางแต่ทในการช่วยเหลือแสดงเจตจำนงโดยการเข้าไปลงทะเบียนก่อนนะใช่ภาครัฐเขาไม่รู้ครับคือยาหนีหายไปนะครับเพราะยังไงประวัติท่านเดี๋ยวนี้มันเชื่อมโยงกันหมดพอเสียครั้งเดียวเนี่ยไปทําอะไรไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นยังไงไปลงทะเบียนและไปคุยไปเจรจาผ่อนผันนี้กับเจ้านี้ดอกเบี้ยก็จะลดลงนะครับและ เ,เงินงวดก็จะน้อยลงตามที่ท่านตกลงว่าจ่ายไว้แค่ไหนคุยได้หมดรัฐบาลเขามีนโยบายมาสถาบันการเงินต่างๆก็พร้อมที่จะช่วยเหลือท่านนะครับก็ฝากกันไว้สำหรับการแก้หนี้ทั้งระบบนะครับ